การร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการจัดสรรสิทธิ์และแบ่งพื้นที่จำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนจำนวน71โรงงานว่าไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมนั้นวันนี้ทีมข่าวได้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีใบอนุญาตประกอบกิจการ2. มีใบอนุญาตผลิตอาหาร 3. มีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารเฉพาะคราวของนมปูออนไลน์ 4. มีใบรับรองการผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีหรือ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หรือจากหน่วยตรวจประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับอย.และต้องมีการยืนยันผลการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีที่เป็นปัจจุบันจากอย.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. มีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียนจากห้องปฏิบัติการและผ่านการรับรองโดยอย. 6. มีหนังสือยืนยันจากศูนย์รวบรวมน้ำนมโคและผู้ประกอบการนม UST ว่าไม่มีหนี้ 7. ใช้น้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมโคที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีหรือใช้น้ำนมโคจากฟาร์มโคนมที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมหรือ JAP โดยน้ำนมโคมีคุณภาพตามมาตรฐานดังนี้ 7.1 มีเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่เกิน 750,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 7.2 มีปริมาณของแข็งรวมไม่ต่ำกว่า 12% แต่ต้องเป็นค่าเฉลี่ยของผลตรวจในรอบ6เดือนจากกรมปศุสัตว์และ 8. ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาส่วนบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์และโดนตัดสิทธิ์นั้นทีมข่าวได้สอบถามไปยังนายศักดิ์ชัยศรีบุญเรืองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานบอร์ดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ซึ่งท่านให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่ผ่านหลักเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดขณะเดียวกันได้อธิบายวิธีการตรวจสอบค่าน้ำนมซึ่งประกอบด้วย 1. ตรวจสอบการปลอมปนของน้ำหรือนมผง 2. การตรวจหาปริมาณไขมันซึ่งใช้เวลาไม่นาน 3. เชื้อโรคจุลินทรีย์ต้องไม่มากกว่า 5×10 โคโลนีต่อมิลลิลิตรแบคทีเรียชนิดทนความร้อนต้องไม่มากกว่า 10 โคโลนีต่อมิลลิลิตรถึงจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคสัตว์สู่คนเช่นวัณโรคต้องไม่พบซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบ2วันถึงจะรู้ผลอีกทั้งการรีดนมจะรีดเช้าเย็นซึ่งการตรวจคุณภาพนมเน้นตอนเย็นเพราะได้ผลดีกว่าฉะนั้นการเข้าตรวจเก็บตัวอย่างน้ำนมของกรมปศุสัตว์ใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกมาต่อที่